สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อัด Autodesk Thailand ขอพามาชม Isuzu D-Max 1.9 DDI รุ่นเกรด L นะครับเกียร์ธรรมดา2ประตู Highlander จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยครับรูปโฉมภายนอกนะครับก็ถึงแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นของรุ่น Highlander นะครับก็ยังคงได้กระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับโดยมีคิ้วโครเมียมลาดยาวไปจนถึงชุดโคมไฟหน้าโดยชุดโคมไฟหน้านะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับและเป็นแบบใบ LED ด้วยคือหลอดไฟสูงและไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับยังคงเป็นหลอดแบบไส้อยู่นะครับเป็นแสงเหลืองอำพันนะครับพร้อมกับคิ้วนะครับโครเมียมในส่วนของล้อและยางนะครับจะให้ล้อขนาด16นิ้วพร้อมยางหน้ากว้าง 245/70R16 นะครับกระจกมองข้างนะครับเป็นแบบไฟเลี้ยวในตัวและก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับจุดเด่นก็อยู่ที่บันไดข้างนะครับซึ่งออกแบบมาเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับที่จะให้ความแข็งแรงคงทนสวยงามโดดเด่นด้วยคิ้วนะครับสีเงินนะครับที่ให้ความหรูหราเพิ่มมากขึ้นนะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับก็เป็นไฟท้ายแบบLED เฉพาะไฟเบรกนะครับส่วนไฟเลี้ยวและก็ไฟถอยหลังนะครับยังคงเป็นหลอดไส้ปกติอยู่รูปลักษณ์ด้านท้ายนะครับก็ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่ประทับใจก็คือชุดกันชนท้ายนะครับยังคงเป็นแบบโครเมียมอยู่มือจับประตูนะครับภายนอกยังเป็นแบบโครเมียมนะครับเมื่อเปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบกับห้องโดยสารที่เน้นสีโทนดำนะครับโดยมีขอบทิมด้านข้างประตูเนี่ยเป็นสีเงินพร้อมบุด้วยวัสดุหนังแบบนุ่มนะครับตกแต่งด้วยกรอบสีเปียโนแบล็กบริเวณที่กดกระจกนะครับประตูเป็นแบบเปิดได้นะครับเป็นแบบแคปเปิดได้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าออกและก็การขนของนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเน้นโทนสีเทาดำนะครับเบาะหุ้มด้วยวัสดุแบบผ้านะครับซึ่งเป็นผ้าที่ให้เนื้อสัมผัสที่ดีนั่งแล้วนุ่มสบายนะครับอบกระชับตัวที่ผ้าแขนตรงกลางนะครับบุนุ่มนะครับพร้อมช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับชุดคอนโซลกลางนะครับก็จะตกแต่งด้วยขอบครีมสีเงินนะครับพวงมาลัยแบบรีเทนนะครับพร้อมด้วยชุดมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นนะครับชุดแอร์นะครับเป็นแบบมือหมุนปกติยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัตินะครับสามารถปรับทิศทางลมได้ปรับพัดลมความแรงลมได้ตามปกตินะครับเกียร์เป็นเกียร์เดินหน้าแบบ6จังหวะนะครับโดยเกียร์ถอยหลังจะต้องผลักไปทางซ้ายสุดนะครับในการเข้าเกียร์ก็ทำได้สมูทดีนะครับ
เบรกมือยังเป็นเบรกมือรุ่นปกตินะครับไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้าชุดแผงคอนโซลด้านหน้านะครับปลุกด้วยหนังนุ่มนะครับพร้อมตราโลโก้ D-Max นะครับเป็นช่องเก็บของขนาดใหญ่2ช่องเข็มขัดนิรภัยแบบปรับระดับสูงต่ำได้นะครับเรามาดูหน้าตาของห้องเครื่อง Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power กันครับในส่วนของเครื่องรถยนต์ดีเซลนะครับรหัส RZCETC ขนาด 1.9 ลิตรนะครับ4สูบ16วาล์วให้กำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่ 15.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตาม Eco Sticker ส่งกำลังผ่านเกียร์แบบธรรมดา6จังหวะเดินหน้านะครับช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นคอยสปริงพร้อมเหล็กกันโค้งนะครับช่วงล่างด้านหลังแบบแหนบซ้อนพร้อมช็อคอัพแก๊สนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ 700,000 บาทท้ายนี้ขอขอบคุณบริษัทโคยูฮะมอเตอร์สาขาขอนแก่นสำนักงานใหญ่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และรถทดสอบในวันนี้นะครับ